จิตอาสา PEA อุดรธานีพร้อมชุมชนร่วมใจปลูกป่าเมื่อวันที่21สิงหาคม2557นายชูชัยสุขแสนเจริญผู้จัดการ PEA จังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับนายเอราวัณรัตนเดชอุดมปลัดอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมร่วมใจพักปลูกมเหศักศักสยามมินโดย PEA เขต1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีร่วมกับชุมชนหนองบัวบานอำเภอหนองวัวซอจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้รับความเมตตาจากหลวงปู่แสนปัญญาทโรเจ้าอาวาสวัดหนองแซงตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองวัวซอมอบสถานที่บริเวณวัดให้ปลูกต้นมเหศักศักสยามิน 1,100 ต้นบนเนื้อที่11ไร่โดยจะดำเนินการปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2ปีมีพนักงานจิตอาสา PEA และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น